ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสารดาเองศิรพัฒน์นะคะถ้าหากว่าพูดถึง Smart Watch ตอนนี้ถือว่าเป็นที่สนใจค่ะโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตที่ใครหลายๆคนชื่นชอบวันนี้มีอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือ Ionic Smart Watch จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากคุณสารดากับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะFitbit Ionic Smartwatch รุ่นแรกจาก Fitbit ที่มาในรูปลักษณ์นาฬิกาที่เหมาะกับคนรักสุขภาพและออกกำลังกายเช่นเดิมตามแนว Fitness Tracker ซึ่งจะมาพร้อมกับการเก็บข้อมูลระหว่างการออกกำลังกายเซ็นเซอร์ตรวจจับ SpO2 มี GPS ในตัวและสามารถตรวจจับชีพจรของผู้สวมใส่ได้ทุกช่วงเวลาซึ่ง Fitbit Ionic ยังคงทนทานและรองรับการลงน้ำได้ลึกถึง50เมตรทำให้เหล่าผู้รักการออกกำลังกายทางน้ำสามารถสวมใส่ลงน้ำได้แบบไม่ต้องกังวลใจซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเพลงลงสมาร์ทวอทได้โดยตรงพร้อมเชื่อมต่อกับการฟังเพลงเข้ากับหูฟังบลูทูธในช่วงเวลาออกกำลังกายให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและ Fitbit Ionic ยังสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง4วันจากการชาร์จเต็มเพียงแค่ครั้งเดียวรองรับการใช้งานเข้ากับหลายระบบปฏิบัติการแต่จะมีระบบปฏิบัติการพื้นฐานตัวเครื่องคือ Ionic OS ที่มีทั้ง Notification แจ้งเตือนทั้งนี้ Fitbit Ionic ได้เริ่มวางขายออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีราคาอยู่ที่ 299.95 US ดอลลาร์หรือประมาณ 1,500 บาทส่วนการวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วโลกจะเริ่มวางขายในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะโดยมีให้เลือกอยู่ที่3สีพื้นฐานและสามารถเปลี่ยนสายแบบอื่นเพิ่มเติมได้ตามใจชอบเลยค่ะโดยรวมจี้ถือว่าราคาและฟังก์ชันดูใช้งานได้จริงและราคาก็ไม่แรงจนเกินไปจึงนับว่าไม่เลวเลยครับถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังเล็งหาสมาร์ทวอทไว้ใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะลองไปหาดูกันค่ะขอบคุณคุณสารดาเองศิรพัฒน์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นแกดเจ็ตที่น่าสนใจคอยสนใจก็สามารถสะสมแล้วก็หาซื้อกันได้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีที่นำเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะคงจะมีอยู่เรื่อยๆให้เราได้เห็นกันค่ะและนี่คือเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ